ธรรมชาติแก้ธรรมชาติหลักการอัญชันฉลาดในการบำบัดน้ำเสียพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบันทึกการทำงานของเครื่องวิทย์น้ำเข้านาแบบชาวบ้านที่เรียกว่าหลุกแล้วทรงนำแนวทางการทำงานของหลุกมาพัฒนาเป็นเครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถทำใช้เองในประเทศเป็นนวัตกรรมในการบำบัดน้ำเสียซึ่งต่อมารู้จักกันแพร่หลายในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนานับจากพุทธศักราช2527พระองค์ทรงมุ่งมั่นค้นหาแนวทางบรรเทาปัญหามลพิษจากน้ำเสียที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกปีตามแหล่งน้ำสำคัญในทุกภูมิภาคของประเทศด้วยพระปรีชาสามารถในหลักกลศาสตร์และธรรมชาติของน้ำทรงตระหนักถึงค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจึงพระราชทานแนวทางที่เรียบง่ายทรงใช้แนวทางธรรมชาติแก้ธรรมชาติอย่างเป็นขั้นตอนเช่นหลักการใช้กฎแรงโน้มถ่วงที่ทรงเรียกว่าน้ำดีไล่น้ำเสียดังตัวอย่างที่ทรงใช้จังหวะน้ำขึ้นนำน้ำดีจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเจือจางน้ำเสียในคลองกรุงเทพมหานครแล้วกักน้ำไว้ก่อนจนจังหวะน้ำลงจึงเปิดประตูระบายน้ำให้น้ำที่สูงกว่าหลังประตูดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อลงสู่ทะเลตามลำดับแนวพระราชดำริธรรมชาติบำบัดธรรมชาติโดยการใช้ผักตบชวาดูดซับความสกปรกและโลหะหนักช่วยกรองน้ำเสียของบึงมักกะสันภายหลังการสร้างทางด่วนทำให้น้ำในบึงมักกะสันไม่ถูกแสงแดดจึงใช้วิธีผักตบชวาบำบัดน้ำเสียไม่ได้ต้องใช้เครื่องกลเติมอากาศกังหันน้ำชัยพัฒนามาเสริมช่วยแทนการใช้กระบวนการทางชีววิทยาผสมกับเครื่องกลเติมอากาศในลักษณะสะเติมอากาศชีวภาพบำบัดตามแนวพระราชดำริที่บึงพระราม9ส่งผลให้ค่า BOD หรือค่าวัดความเน่าเสียของน้ำในคลองลาดพร้าวลดลงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติหนองสนมหนองหานจังหวัดสกลนครทรงเน้นให้ใช้วิธีธรรมชาติผนวกกับเทคโนโลยีแบบประหยัดคือบ่อตักสารแขวนลอยการปลูกต้นกกอียิปต์เพื่อดับกลิ่นและการใช้ผักตบชวาดูดซับสิ่งโสโครกจากโลหะหนักตัวอย่างของแนวพระราชดำริในการใช้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียและวัชพืชบำบัดนั้นเห็นได้ชัดที่โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นผลการศึกษาทดลองที่เห็นผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยนำน้ำเสียจากชุมชนเมืองเพชรบุรีมาผ่านระบบบ่อตกตะกอนต่อเข้าบ่อบำบัดที่1ที่2ที่3แล้วปิดท้ายด้วยบ่อปรับปรุงคุณภาพแล้วระบายลงสู่ป่าชายเลนให้ช่วยกรองอีกครั้งก่อนไหลลงสู่ทะเลที่นี่ยังเป็นศูนย์ศึกษาระบบบึงชีวภาพบำบัดด้วยการใช้พืชประเภทกกพันธุ์ต่างๆต้นอ้อและแปลงหญ้าเช่นหญ้าแฝกหญ้าหนวลน้อยเป็นต้นปัญหามลพิษทางน้ำและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นทุกขณะแต่คนไทยยังมีพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงวางแนวทางอันวิเศษในการแก้ปัญหาไว้อย่างยั่งยืนตลอดไป